เวลาขายงานอะถ้ามันยิ่งหลายขั้นตอนงานมันจะยิ่งแย่ลงเรื่อยอย่างที่บอกว่าเตรียมไปครั้งแรกพวกเราเตรียมอย่างดีมากเราคิดมาเยอะเราคุยกันหลายรอบเราทำมันเต็มที่มากๆเราคิดว่ามันดีที่สุดแล้วสำหรับโจทย์นี้ดีสำหรับลูกค้าแล้วอ่ะบางครั้งลูกค้าจะคิดไปเองว่าเฮ้ยมันไม่โอเคหรือเปล่าที่จะบีฟอย่างเงี้ยแต่จริงๆอยากบอกว่าบีฟมาเถอะอุ๊ปส์ Unbox Idea เปิดกล่องส่องไอเดียOops Unbox Idea นะรายการที่จะมาชวนพูดคุยนะคะเกี่ยวกับแคมเปญการตลาดและ Creative Idea ต่างๆที่น่าสนใจนะเราก็ยังคงอยู่กับคุณต่อศักดิ์นะคะหรือว่าเต้ยนะคะแห่ง Wolf Bangkok ค่ะวันนี้จะมาชวนเต้ยนะคะคุยเรื่องของการทำงาน Creative มากขึ้นนะคะคือหลังจากที่แบบเราทำงาน มานานเนี่ยเราน่าจะพบปัญหาหรือว่าวิธีในการที่จะรับงานรับบรีฟจากลูกค้าอะไรต่างๆอะไรเงี้ยน่าจะมีแบรนด์หรือว่าเพื่อนๆในวงการของเราหลายคนทีเดียวสงสัยว่าเอ๊ะจะทำงานหรือจะรับบรีฟหรือจะทำยังไงให้ผลงานมันออกมาดีเนี่ยเต้ยพอจะมีประสบการณ์หรือเล่าอะไรมาแชร์ให้เราฟังไหมคะครับวันนี้ก็เลยเตรียมมา10ข้อครับเป็นการที่เป็นคู่มือในการใช้เอเจนซี่ให้ได้งานดีแต่ต้องออกตัวก่อนว่าอันนี้เป็นประสบการณ์ส่วนตัวในมุมส่วนตัวนะมันอาจจะไม่จริง 100% เข้าใจแต่ว่าอันนี้เป็นส่วนใหญ่ที่เจอมาแล้วกันว่าถ้าประมาณนี้มันน่าจะได้งานที่ดีเราเริ่มจากข้อแรกไหมเต้ยมีคำแนะนำยังไงบ้างคะได้ข้อแรกจริงๆสำคัญสุดเลยเราเลือกเอเจนซี่ให้ดีครับเลือกตั้งแต่แรกเลือกให้เยอะเลือกให้นานเลือกให้ดีวิธีการเลือกก็คือดูจากงานที่เขาทำมาก่อนหน้านี้ก็ได้ครับนะครับดูว่าเราชอบงานของเอเจนซี่ไหนเรียกมาคุยกันหลายๆที่ก็ได้สมมติ4-5ที่6-7ที่เรียกมาคุยกันเลยนะครับเอ๊ะเห็นตรงกันไหมเคมีมันได้ไหมในการทำงานใช่ไหมครับแล้วไว้ใจเขาจริงๆมันคือการเหมือนทำงานกลุ่มแหละครับมันคืองานของเราทั้ง2คนใช่ไหมเราคุยกันเยอะๆ อะไรเงี้ยแต่ท้ายสุดต้องไว้ใจซึ่งกันและกันนะว่าสำคัญที่สุดเป็นข้อแรกที่สำคัญที่สุดเป็นจุดเริ่มต้นของการที่จะได้งานที่ดีเลยมาถึงข้อ2ข้อ2ก็คือบีฟตรงๆว่าปัญหาคืออะไรบีฟตรงๆใช่เพราะว่าจากประสบการณ์ที่เจอมาครับบางครั้งลูกค้าอาจจะมี hidden agenda อะไรบางอย่างที่อาจจะยังไม่ได้บอกแต่แรกใช่ซึ่งบางครั้งลูกค้าจะคิดไปเองว่าเฮ้ยมันไม่โอเคหรือเปล่าที่จะบีฟอย่างนี้แต่จริงๆอยากบอกว่าบีฟมาเถอะจริงๆแล้วมันได้หมดใช่เพราะบางครั้งลูกค้าบางคนแบบเหมือนรู้นะว่าโจทย์ที่จะคุยกับคอน sumer มันประมาณนี้แต่หัวหน้าเขาจะเป็น MD หรือเป็น CEO อยากได้อีกแบบนึง อย่างเงี้ยเขาก็จะอึกอักในการทำงานเราทำไปเขาก็บอกว่าไม่ใช่สักทีอะไรอย่างเงี้ยซึ่งจริงๆแล้วส่วนตัวคิดว่ามันบอกได้ต่อให้มันเป็นอะไรอย่างเงี้ยก็ตามบอกได้เพราะว่าเอเจนซี่อ่ะมีหน้าที่ในการบาลานซ์สิ่งพวกนี้อยู่แล้วระหว่างเจ้าขององค์กรเขาอาจจะอยากได้แบบนี้ก็ได้เขาเห็นองค์กรเป็นแบบนี้อ่ะใช่ไหมแต่จริงแล้วคอน sumer จะอยากได้อย่างงี้เราบาลานซ์ยังไงให้มันอยู่ตรงกลางคือพูดง่ายๆตีแผ่ออกมาเลยว่าคุณต้องการอะไรคุณมีปัญหาอะไรอย่าแบบว่าเก็บเอาไว้ใช่เลยครับเพราะว่าปัญหายิ่งชัดอ่ะทางแก้มันก็ยิ่งชัดมันก็จะยิ่งทำให้แบบตอบทุกอย่างได้แล้วก็ทำงานกันอย่างสมูทมากขึ้นอย่างที่บอกมันเหมือนเป็นงานกลุ่มครับเพราะฉะนั้นมีอะไรแชร์กันเลยข้อ3ค่ะเติ้ลข้อ3ครับค่ะอันนี้เป็นอันที่เจอเยอะเหมือนกันนะครับเวลาที่ฟังงานนะครับเวลาที่เอ็นซีมาขายงานอยากคิดว่าเต็มเป็นมาร์เก็ตติ้งให้คิดว่าเราเป็นคอน sumer ต้องคิดแบบนี้เลยลองคิดว่าเราเป็นคนที่สมมติถ้าเป็นหนังนะครับลองคิดว่าเราเป็นคนที่นั่งดูทีวีอยู่ที่บ้านหรือเราดู YouTube อยู่แล้วมันมีแอดนี้ขึ้นมาลองคิดแบบนั้นเลยอย่าไปคิดว่าเราคือเจ้าของแบรนด์นี้เราทำงานให้แบรนด์นี้ที่จะขายอย่างเดียวบางครั้งอ่ะเราเคยได้ยินมาว่าลูกคุณไม่ได้น่ารักสำหรับทุกคนมันเป็นแบบนั้นเลยใช่มันเป็นแบบนั้นเลยเพราะบางครั้งอ่ะสิ่งที่เราอยากบอกอ่ะคนอื่นก็ไม่ได้อยากฟังใช่พยายามเซตไมเซตอย่างนี้ให้ได้ก่อนเข้าห้องประชุมเซตไมเซตใหม่ใช่ต้องทำแบบนี้ให้ได้ก่อนเข้าประชุมก่อนที่จะเข้าไปฟังงานแล้วผมเชื่อว่ามันจะได้งานที่ดีงานที่ดีข้อที่4นะครับข้อที่4ค่ะใช้ความเป็นมนุษย์เยอะๆเฮ้ยอันนี้ดีใช้ความเป็นมนุษย์เยอะคือบางครั้งครับเคยเจอลูกค้าที่เขาจะห่วงเรื่อง data มากๆเลยแบบไอ้ data บอกอย่างนี้อย่างนั้นบอกอย่างนี้ต้องอย่างนั้นต้องนี้เท่านั้นอะไรข้อมูลแน่นซึ่งดีนะครับจริงๆแล้วดีใช่เพราะจริงๆแล้วก็ไม่ได้ผิดนะไม่ผิดเลยไม่ผิดเลยครับการมี data ที่เยอะดีค่ะดีเพราะเราจะรู้จริงๆแล้วต้องเข้าใจก่อนว่า data มันมีไว้เพื่อให้เราเข้าใจมนุษย์มากยิ่งขึ้นนั่นแหละเพราะฉะนั้นเวลาที่ได้ data ได้อะไรพวกนี้มาอย่าลืมใช้ตัวกรองที่เป็นคำว่ามนุษย์อีกครั้งนึงว่าเอ๊ะมันได้ไหมมันดีไหมแต่ก็ไม่ได้หมายความว่า data ไม่จำเป็นใช่ไหมจำเป็นครับจำเป็นมากจำเป็นมากใช่จำเป็นมากคือผมว่ายิ่งทุกเนี้ยเราเก็บ data ตรงนู้นตรงนี้ได้เยอะมันทำให้เรา
ยิ่งเข้าใจคอน sumer ของเราได้ดียิ่งขึ้นเอามันมาใช้ได้แต่ว่าอย่าลืมอย่างที่บอกมีตัวกรองสักนิดนึงมีฟิลเตอร์มีฟิลเตอร์มนุษย์เข้ามาใช่ใช่คือบางครั้ง data มันก็อาจจะเยอะซะจนบางครั้งแบบต้องมานั่งเอ๊ะมันนิดนึงว่ามันใช่ไหมมันจริงหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยครับข้อที่5ค่ะเต้ยครับอันนี้ไม่ได้บังคับหรืออะไรนะแต่ถ้าเป็นไปได้มันจะดีก็คือพยายามซื้องานที่เขามาขายครั้งแรกเอ้ยอันนี้มันผิดจากที่เราเคยรับรู้มาตลอดเลยนะเพราะบางคนบอกว่าชอบบอกว่าอะไรนะอย่าพึ่งตัดสินใจจากไอเดียแรกใช่ใช่เราลูกค้าหลายคนก็เป็นอย่างนั้นใช่ใช่แต่นี้จะเล่าให้ฟังว่าเบื้องหลังในการทำงานของเอซีก่อนที่เขาจะเอางานไปขายครับมันเป็นยังไงเนาะบางครั้งอ่ะอย่างเราเป็นหัวหน้าใช่ไหมน้องๆจะมาขายเราบางครั้งแบบ50ไอเดียเราก็คัดเลือกมาสมมติเอาให้มันดีๆสัก10อันเอาไปอินเทอร์นอลกับเอไอก่อนเอไอก็จะคอยเช็คนู่นนี่นั่นว่าลูกค้าติดตรงนั้นตรงนี้ไหมช่วยแก้ตรงนั้นเรื่องมาร์เก็ตติ้งนู่นนี่นั่นเสร็จอาจจะไปขายลูกค้า3อันคิดดูดิจาก50เหลือ10มาเหลือ3ใช่ใช่ไหมแล้ว3อันเนี้ยเ ชื่อเหอะว่ามันคิดกันมาอย่างดีแล้วมันแก้กันมาอย่างดีแล้วก่อนไปขายงานครั้งแรกอ่ะเรารู้สึกว่าทุกที่นะ NC พยายามทำให้มันดีที่สุดเสมอแล้วถ้าเกิดสมมติว่าถ้ามันไม่ได้โอ้โหพังพินาศทำลายแบรนด์ซะจนมันไม่ใช่อ่ะเราอยากให้ consider จากการขายงานครั้งแรกแต่อันเนี้ยก็ไม่ได้หมายความว่าเราจะมองว่าเฮ้ยถ้าคุณไม่ซื้อไอเดียแรกแต่แรกมันจะไม่ดีเสมอไปใช่ใช่บางครั้งมันก็มีที่แบบเอ้ยลูกค้าแก้แล้วมันดีขึ้นก็มีแต่ว่าอันนี้ส่วนใหญ่ละกันอย่างงานที่วูบอะลูกค้าจะซื้อครั้งแรกประมาณ90กว่าเปอร์เซ็นต์นะเฮ้ยโหเจ๋งอย่างที่บอกว่าเตรียมไปครั้งแรกพวกเราเตรียมอย่างดีมากเราคิดมาเยอะเราคุยกันหลายรอบเราทำมันเต็มที่มากๆเราคิดว่ามันดีที่สุดแล้วสำหรับโจทย์นี้ดีสำหรับลูกค้าแล้วอะเพราะฉะนั้นอะมันจะกลายเป็นว่าถ้าสมมติว่าครั้งแรกถ้ามันมีครั้งที่2ที่3มันจะเริ่มการเป็นปะผุแล้วมันจะไม่ดีหรือบางครั้งนะลูกค้าไม่ซื้ออันนี้ก็เราก็กลับมาลื้อจากอี50ไอเดียตอนแรกนั่นแหละใช่มั้ยกลับไปขายใหม่อะไรอย่างเงี้ยซึ่งคิดดูดิว่าตอนแรกเราคัดมันออกไปแล้วด้วยซ้ําอ่ะแต่พอลูกค้าไม่ซื้ออันนี้เราก็กลับมาลื้อจากอันนั้นมันจะดีเท่านั้นได้ไงเพราะนั้นเราคัดมาแล้วคัดแล้วคัดอีกอย่างเงี้ยข้อถัดไปเลยคัตเตอร์ข้อที่6อันนี้เป็นข้อสังเกตส่วนตัวละกันว่าเวลาเราเจอลูกค้าที่รู้สึกว่าลูกค้าคนนี้ได้งานดีแน่นอนเลยมันจะมีอยู่ประโยคนึงที่เวลาเราไปขายงานเขาแล้วลูกค้าจะพูดเสมอก็คือลูกค้าจะพูดว่าแล้วทาง NC ชอบทางไหนครับเฮ้ยอันนี้น่ารักอ่ะอันนี้น่ารักเราว่ามันเป็นการเปิดบทสนทนาหลังจากการขายงานที่ดีมากๆเลยสมมติเอามาขาย3งานทำไมคุณชอบทาง1อ่ะ2 3มันไม่ดียังไงคุณมีความเห็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยNC ก็ได้แชร์ว่าจริงๆ2 3มันก็อาจจะดีนะครับแต่1มันดีกว่าเพราะอย่างนี้อย่างนี้เราทำงานกับเฮาจะแสดงมาขายนู่นเราถามทุกครั้งว่าเราทางเฮาชอบอันไหนเพราะเราเชื่อว่าคนที่ทำงานแล้วเราเลือกมาแล้วอ่ะเขารักในงานเขาอยู่แล้วเขาตั้งใจทำมาเต็มที่อยู่แล้วแล้วเขามีเหตุผลในการที่เขาเลือกสิ่งนี้มาอยู่แล้วโอ้ดีอ่ะโอเคค่ะข้อถัดไปค่ะเต้ยข้อที่7ละครับข้อที่7ก็คือคุณลูกค้าอย่าเลือกโปรดักชั่นเฮาเองโอ้ยอันนี้แรงมากแรงมากพ่อมันยังไงลูกค้าที่เลือกโปรดักชั่นเฮาเองครับส่วนใหญ่เลยนะครับมีอยู่2ข้อที่จะเลือก1ราคาราคาดีใช่ไหมราคาดีอย่างที่2คืออาจจะสนิทกันทีนี้สมมติลองมาเรื่องราคาก่อนโปรดักชั่นเฮาที่ราคาดีครับท้ายสุดอ่ะมันก็ไปเอฟเฟกต์กับงานลูกค้านั่นแหละผมให้ตั้งข้อสังเกตละกันโปรดักชั่นเฮาที่เข้าหาลูกค้าตรงโดยที่ไม่ผ่านเอเจนซี่อ่ะส่วนใหญ่นะครับ จะเป็นโปรดักชั่นเฮาที่อาจจะเอเจนซี่อาจจะไม่ได้เลือกทำงานด้วยแล้วซึ่งอาจจะมีหลายเหตุผลมันมีหลายเหตุผลอยู่แล้วหรือมันอาจจะมีข้อมูลบางอย่างที่แบบลูกค้าอาจจะไม่ทราบหรืออะไรอย่างเงี้ยใช่คืองานเขาอาจจะไม่ถึงเกณฑ์มาตรฐานที่โอเคหรือว่ามีปัญหาเรื่องการทำงานอะไรก็ตามเอ็นซี่เขาถึงไม่ได้อาจจะไม่ได้คอนซิเดอร์ที่จะใช้แล้วใช่ไม่ได้พิจารณาซึ่งส่วนใหญ่โปรดักชั่นเฮาพวกนี้ก็จะไปเข้าหาลูกค้าตรงโดยอาจจะให้ราคาที่ดีส่วนข้อ2ความสนิทสนมกันก็อาจจะเป็นเพื่อนลูกค้ารู้จักกันหรืออะไรก็ตามทีนี้ในการทำงานมันจะค่อนข้างมีปัญหานิดนึงในการทำเอ็นซี่เพราะว่าจริงๆแล้วเอ็นซี่ต้องเป็นคนบีบโปรดักชั่นเฮาใช่ไหมครับซึ่งจากที่เคยเจอมาเขาก็จะไม่ค่อยฟังเอ็นซีเขาจะบอกไม่ผมว่าลูกค้าไม่ได้อยากได้อย่างนี้อ้าวกลายเป็นอย่างนั้นคือเขาถือว่าเขาสนิทกันใช่เราคิดงานมาใช่ไหมเรารู้ว่างานเรามันจะออกมาเป็นแบบไหนคือปกติเวลาที่เอ็นซีขึ้นมาเขาเห็นภาพอยู่แล้วล่ะว่ามันต้องประมาณนี้แล้วบีบเฮาปุ๊บเฮาไม่นะผมว่าลูกค้าไม่ได้ชอบปุ้ยมองว่ามันก็กลับมาที่เรื่องการทำงานให้มันได้ดีอ่ะถ้าทำอย่างนั้นแล้วอ่ะมันจะทำให้เกิดการทำงานที่มันแบบอีหลักอีเหลืออ่ะจะพูดยังไงเดียใช่มันก็เอ๊ะแล้วเราต้องทำยังไงเราเอ๊ะแต่เราก็อยากขายลูกค้านะแต่ก็ที่คิดไว้มันไม่ใช่แบบนี้แล้วมันจะยังไงอันนี้ก็จะเป็นปัญหาว่าอันนี้ก็เดี๋ยวต้องให้ลูกค้าหรือทางแบรนด์ไปลองตัดสินใจดูนะว่าถ้าแบบว่าถ้าเลือกเองอะไรเงี้ยมันอาจจะมีปัญหาตึกๆๆๆกันแบบนิดๆหน่อยๆคุกๆคักๆไม่ลำบาก
เกินไปนะก็ลองให้เอ็นซีเลือกอาจจะได้งานจะได้งานที่ดีและสมูทและเร็วใช่ครับข้อที่8ข้อที่8ก็คืออยากให้ลงทุนหรือการโปรดักชันแบบพอสมควรบางครั้งอะอยากจะอธิบายลูกค้านิดนึงว่าบางครั้งอะงานเราอะครับมันไม่ต้องเห็นบ่อยก็ได้นะถ้ามันเห็นแล้วมันดีเลยอะตัวอย่างที่เรายกตัวอย่างเสมอๆเลยสมมติว่ามีผู้หญิงคนนึงมีผู้ชายมาจีบ2คนแล้วน้องผู้หญิงคนนี้บอกว่าฉันเจ็บคอผู้ชายคนนึงบอกว่าหายไวๆนะครับพูดทั้งวันเลยหายไวๆนะครับหายไวนะครับกับอีกคนนึงไปซื้อน้ำผึ้งมะนาวมาชนกดน้ำร้อนให้กินน้ำผึ้งมะนาวอุ่นแล้วยกมาให้ไม่พูดอะไรเลยลงทุนไปซื้อมาเลยวันละครั้งเดียวพอไม่ต้องพูดทั้งวันด้วยแต่เชื่อเลยว่าน้องผู้หญิงเขาจะจำคนที่ทำน้ำผึ้งมะนาวให้เขาแก้วหนึ่งมากกว่าคนลงทุนไปซื้อน้ำผึ้งมะนาวมาให้เลยใช่มานั่งทำให้ดูใช่อาจจะแค่วันนั้นครั้งเดียวนะแค่วันนั้นครั้งเดียวแต่เราเชื่อว่าเขาจำคนนี้มากกว่าคนที่พูดทั้งวันว่าหายไวๆนะครับหายไวนะครับอย่างนี้มันเป็นเหมือนกันที่ทำโปรดักชันเหมือนกันครับคือทำแบบนั้นอะบ่อยๆไม่ได้ช่วยอะไรสำหรับเราการทำงานที่มันไปทำงานกับใจคนมากกว่าไม่ต้องบ่อยแต่มันทำปุ๊บแล้วมันโดนใจคนทำให้คนมันรู้สึกอะไรเพียงครั้งเดียวแค่เพียงครั้งเดียวที่มันดีคนจำมากกว่าก็อาจจะจำได้มากกว่าที่แบบทำถี่ๆเยอะๆใช่แล้วมันไม่มีคุณภาพมันเปรียบเทียบคล้ายๆกับการที่เราอัดสื่อไหมใช่ใช่ใช่คืออัดมีเดียเข้าไปแล้วงานมันไม่ดีอะอัดให้คนเห็นเยอะๆมันแปลว่ามันเท่ากับไม่ดีนะประมาณนึงเราก็อยากให้ทำงานอยากให้งานของคุณออกมาดีแหละเราถึงได้บอกอันเนี้ยนะสำคัญเราใกล้ถึงทางสุดท้ายละข้อที่9ค่ะเต้ยข้อที่9นี่ต้องบอกก่อนเลยว่าถ้าทำได้เพราะว่าเข้าใจว่าหลายๆลูกค้าทำไม่ได้จริงๆข้อนี้นะครับแต่ว่าถ้าเกิดทำได้จะดีมากจะดีกับทุกๆฝ่ายเลยนะครับก็คือเวลาขายงานอะถ้ามันยิ่งหลายขั้นตอนงานมันจะยิ่งแย่ลงเรื่อยๆน่าสนใจยังไงนะหลายขั้นตอนหมายถึงบางครั้งไปขายครั้งแรกจะเจอลูกน้องคนเล็กสุดก่อนใช่ไหมเขาก็จะมีคอมเมนต์มาแก้แก้แก้เบอร์จิ๋วก่อนไม่ผิดนะครับซึ่งบอกตัวก่อนว่าไม่ผิดก็ตามหน้าที่ตามขั้นตอนแต่เราจะบอกว่าถ้ามันทำแบบเนี้ยที่เต้ยกำลังจะเล่าเนี่ยมันจะดียังไงอันเราเจอน้องเบอร์จิ๋วเบอร์จิ๋วเสร็จมีแก้แก้มาคอมเมนต์มาปุ๊บไปเจอเบอร์กลางเบอร์กลางก็แก้มาอีกใช่ไหมฮะแก้มาอีกบางครั้งก็ต้องกลับไปขายเบอร์กลางใหม่อีกรอบนึงนะครับขายฮะจนกว่าเบอร์กลางจะพอใจขึ้นไปขายเบอร์ใหญ่สุดแก้ลงมาใหม่ไม่เอามันซึ่งมันจริงๆมันจะกลับมาที่แบบทำให้แบบเสียเวลาซึ่งกันและกันใช่แล้วงานมันจะช้ำอย่างที่บอกว่าพอไปขายงานครั้งแรกมันโดนแก้โดนปะผุไปหมดแล้วอ่ะมันไอเดียที่มันพอจะดีที่มันจะเสี่ยงนิดนึงดูมีความน่าสนใจมันจะถูกลดความน่าสนใจลงเบาๆแต่แบบว่ามันอาจจะทำให้ไม่น่าสนใจเลยใช่มันจะความน่าสนใจมันจะหายไปเลยแล้วพอไปขายคุณลูกค้าที่ใหญ่สุดอ่ะเขาบางครั้งเขามองหางานที่น่าสนใจไงฮะมันก็กลายเป็นงานที่ไม่น่าสนใจแล้วก็ถ้าเป็นไปได้นะอย่างที่บอก ให้คนที่ตัดสินใจได้เข้าตั้งแต่ครั้งแรกนั่งกันในห้องเลยก็ได้ไม่เป็นไรเพราะฉะนั้นเวลาสมมุติว่าจะต้องแก้หรืออะไรเนี้ยงานมันถึงจะได้ออกมาแบบไม่ต้องเยอะมากใช่แล้วก็อยากได้อะไรคุยกันไปเลยในห้องนั้นใช่ไหมลูกค้าบางครั้งก็จะมีคอมเมนต์ไปเลยว่าเอออยากให้แก้ตรงนั้นอยากให้ปรับตรงนี้อะไรเงี้ยมันจะชัดเจนแล้วมันจะสมูทเลยสมูทเลยใช่แล้วงานก็จะออกมาดีต่อไปเป็นข้อสุดท้ายแล้วข้อที่10นะครับก็คืออันนี้ก็ต้องออกตัวเหมือนก่อนเหมือนกันว่าลูกค้าแต่ละคนอาจจะไม่เหมือนกันแต่ถ้าเป็นไปได้ละกันถ้าเป็นไปได้อย่าเรียกพิชชิ่งแบบบ่อยจนเกินไปแต่เขาก็มีสิทธิ์ไม่ใช่หรอกเธอมีสิทธิ์แน่นอนครับลูกค้ามีสิทธิ์แต่ว่าข้อที่จะมันไม่ดีจะเกิดขึ้นกับแบรนด์ก็คือความคอนสิสเทนซีของแบรนด์มันจะหายใช่แบรนด์คาแรคเตอร์มันจะหายใช่การที่สมมติว่าเราจะบิ้วแบรนด์ให้กับแบรนด์นี้มันมีคาแรคเตอร์บางอย่างมันจะทำไม่ได้เลยคือลูกค้าบางเจ้าเดี๋ยวนี้คือเรียกพิชเป็นไลน์โปรเจกต์เลยด้วยซ้ำอ่ะคือไม่ใช่ไลน์ปีคือเมื่อก่อนเราจะเห็นว่าแบบพิชชิ่งทีนึงอยู่บางที10ปี5ปี3ปีอย่างเงี้ยใช่ไหมครับเดี๋ยวยังน้อยสุดปีนึงอะไรเงี้ยแต่ตอนนี้มันจะกลายเป็นว่าเป็นไลน์โปรเจกต์เลยด้วยซ้ำซึ่งคราวเนี้ยแบรนด์มันจะกลายเป็นแบบสวิงมากในการที่พวกมันมีหลายคนทำมากฮะแต่ลูกค้าถามว่ามีสิทธิ์ไหมมีสิทธิ์นะครับมีสิทธิ์ใช่อันนี้ก็ต้องบอกว่าจริงๆก็ทำได้แหละคุณทำได้แต่ว่าถ้าอยากจะให้งานออกมาดีอย่างที่เราบอกกันตั้งแต่ต้นเนี่ยใช่ครับการที่แบรนด์มันจะมีบิ้วคาแรคเตอร์อะไรบางอย่างให้คนจดจำได้เนี่ยมันต้องใช้เวลาในการทำอย่างยกตัวอย่างเซนทันละกันที่บู๊ททำอย่างเงี้ยครับก็คือลูกค้าอยู่ที่บู๊ทมา6ปีละค่ะทุกคนก็จะเห็นว่างานเซ็นทรัลมันจะมีคาแรคเตอร์อะไรบางอย่างที่เราเห็นปุ๊บเรารู้เลยว่านี่คืองานเซ็นทรัลใช่ไอสิ่งนี้มันจะเกิดได้ก็ต่อเมื่อมันต้องใช้เวลาในการทำงานร่วมกันในการเข้าใจแบรนด์ในการที่จะบิ้วสิ่งนี้ขึ้นมาแต่ถ้าเกิดลูกค้าเรียกพิชทุกโปรเจกต์ครับสิ่งนี้มันจะไม่เกิดขึ้นและอีกแง่มุมนึงอะครับที่วูบอย่างเงี้ยที่วูบอะคือไม่ได้พิชชิ่งด้วยซ้ำเพราะเราไม่ได้เชื่อในเรื่องพิชชิ่งด้วยซ้ำซึ่งมันจะมีเหตุผลว่าทำไมเราถึงไม่เชื่อในเรื่องพิชชิ่งเนาะอย่างที่วูบอะเราจะเน้นการที่ลูกค้าเห็นงานแล้วชอบแล้วเรียกเราเข้าไปคุยแล้วเราคุยกันมากกว่าว่าเอ๊ะเราเห็นงานโปรเจกต์นี้ลูกค้าเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยซึ่งถ้าเป็นพิชชิ่งอะเรานึกถึงภาพแบบ
เอาอีกแล้วง่ายๆจีบผู้หญิงเนาะผู้หญิงคนนึงสวยมากเลยมีผู้ชายมาจีบ10คนซึ่งถ้าผู้หญิงคนนั้นมีข้อเสียอะไรเชื่อได้เลยว่าผู้ชาย10คนนั้นเขาจะไม่กล้าบอกเช่นแบบไปจีบเขาแล้วโทษนะครับผักติดฟันไม่กล้าบอกแน่นอนนึกออกไหมว่าเราไปจีบเขาเราจีบเขาอยู่ใช่แต่จริงๆแล้วในการทำงานโฆษณาหรือการทำงานคอมมูนิเคชันอ่ะมันต้องบอกถึงข้อบกพร่องข้อเสียกันอย่างตรงๆเพื่อให้งานมันออกมาดีที่สุดเนี่ยมันกลับไปคำเดิมทุกครั้งเลยคือเพื่อให้งานมันออกมาดีที่สุดใช่ครับเพราะฉะนั้นอ่ะเราถึงไม่เชื่อเรื่องงานพิชชิ่งมันเป็นการไปจีบลูกค้าทำยังไงให้เขาเลือกเรามากกว่าทำยังไงก็ได้ให้เขาเลือกเราโดยที่บางครั้งจะไม่ได้พูดความจริงด้วยซ้ำอันนี้สำคัญจริงๆเราว่ามันสำคัญทั้งฝั่งเอเจนซี่แล้วก็ฝั่งแบรนด์เลยอ่ะว่าถ้าเกิดว่าเราจะพูดความจริงกันออกมาเนี่ยมันจะต้องใช้ความเชื่อใจกันในระดับนึงแต่ว่าถ้าสมมติว่าอย่างที่เต้ยบอกว่าถ้าสมมติว่าต้องไปแบบพิชชิ่งกันบ่อยๆเจอกันบ่อยๆยังไงเราก็จะอยากให้เขาเลือกเราอ่ะใช่เวลาพิชชิ่งเราก็เปลืองแมนอาร์เปลืองเวลาเราก็อยากของมนุษย์นะจริงมันก็ไม่ได้ผิดหรอกไม่ผิดไม่ผิดธรรมชาติของมนุษย์นั่นแหละไม่ผิดเลยใช่แต่ว่าอย่างที่บอกงานที่ออกมามันมักจะไม่ค่อยดีถ้าในมุมเรามันจะมาทำให้แบรนด์คุณไม่ได้เป็นที่จดจำมันไม่ถูกแก้ปัญหาอย่างตรงไปตรงมาอันนี้ก็ด้วยอันนี้ก็สำคัญได้ค่ะปุ้ยว่า10ข้อทั้งหมดเนี้ยที่ผ่านมามันก็เกิดจากการกั่นกองผ่านประสบการณ์แหละแต่ว่าสุดท้ายแล้วอะถ้าคุณมองว่าเอ้ยอันนี้ฉันยังทำได้อยู่หรืออันนี้อาจจะไม่จำเป็นต้องทำสำหรับคุณอะเราว่าไม่ก็ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเลยอันนี้เป็นแค่แบบทิกเล็กๆในการถ้าอยากได้งานที่ดีคือลองกับเอเจนซี่ที่ทำงานอยู่เลยก็ได้ใช่เพราะว่าจริงๆแล้ววัตถุประสงค์ของพอดแคสต์อันนี้มันก็เหมือนมาชวนมาแชร์กันมาแชร์กันมาชวนพูดคุยมาแลกเปลี่ยนประสบการณ์กันซึ่งถ้าสุดท้ายแล้วอะไรที่มันมีประโยชน์ทั้งกับทั้งเอเจนซี่หรือแบรนด์เนี่ยก็หยิบนำไปใช้ได้เลยนะคะใช่แล้วอย่างที่บอกแต่แรกคือมันเป็นความคิดเห็นส่วนตัวมันไม่มีถูกไม่ผิดผ่านประสบการณ์อาจจะแบบไม่ใช่รู้สึกว่าไม่ฉันน่าแบบนี้ฉันก็ได้งานดีก็ได้ก็เป็นไปได้ก็มาคุยกับวูฟได้วูฟยินดีวูฟทำได้ใช่ใช่วันนี้ก็ต้องขอบคุณเต้ยมากเลยนะคะที่มาร่วมแบ่งปันประสบการณ์แล้วก็แชร์ทิปส์ดีๆให้กับพวกเราทุกคนนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณครับ